ึ่งสามารถทำกล้วยไม้ตระกูลให้มีสายพันธุ์ในประเทศไทยให้ออกดอกในประเทศไทยให้ผลิต 100% ในประเทศไทยผมโชว์ตรงนั้นแล้วก่อนโชว์เนี่ยนะครับผมก็มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างที่ท่านคุยเมื่อกี้ก็คือกระทรวงการต่างประเทศก็คือให้นำเสนอไปทั่วโลกว่าในเกิดขึ้น2002นะครับอันนั้น2006 4ปีก่อนผมก็นำเสนอไปว่าผมในประเทศของเรามีกระบวนการเนื้อเยื่อครับคุณมาดูได้ตอนนั้นผมทำงานร่วมกับโครงการดอยตุงที่เชียงรายนะครับดอยตุงสามารถทำให้มีการผลิตกล้วยไม้เป็นชนิดขวดนะทั้งขวดออกมาอาทิตย์ละ1-2ลำรถครับ1-2ลำรถ1ลำรถก็คือ 3,000 ขวด2ลำรถก็คือ 6,000 ขวดนะครับเราสามารถผลิตออกมาได้1-2คันรถต่อ1สัปดาห์เพราะเราไม่จะเป็นยำทำเราให้พวกเราเขานะครับเขาต่างๆรวมกันแล้วเลยรวมเชื้อไวครับเราก็จบอันนี้ก็ดอกนี้เรื่องของเนื้อเยื่อทุ่งดอกนี้ต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาทำที่ในกระบวนการที่ให้ออกดอกเราก็ใช้คนท่าสององค์นะครับทำให้กล้วยไม้ออกดอกเพื่อสะอ้อนเข้ามาในงานในงานพืชสวนซึ่ง2549เนี่ยเราจะต้องส่งกล้วยไม้เข้าทั้งหมด13ครั้ง13ครั้งเราต้องส่งที่มันออกดอกเพราะฉะนั้นว่าของเราต้องยกขึ้นยกลงยกลงระหว่างบนดอยถนนตรงนั้นมันเป็นวันนั้นเป็นอย่างไรยกตายเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นวันนั้นเป็นอย่างไรเราก็ปฏิบัติปัญหาครั้งแรกที่ผมสนิทสนมกับกองทัพอากาศผมผ่านได้เพราะกองทัพอากาศตอนนี้ต่อมาก็ไปเจอด่านป่าไม้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็พอดีผมตอนที่ผมเลิกกับยามาโมโตะสาเหตุก็คือในปี1992ขออนุญาตใช้คอสอนะครับ1992คือว่าตอนนั้นสมเด็จท่านมาเปิดงานA6ที่แม่โจ้A6ครั้งที่4ที่แม่โจ้นะครับสมเด็จท่านมาเห็นความอลังการของกล้วยไม้ที่ผมนำเข้ามาแสดงมันมีกลิ่นมันมีหลายหลักท่านก็เกิดความสนใจท่านบอกมีคนต้องการจะมาขอซื้อถวายท่านนะครับมาขอผมแต่ผมไม่สามารถจะให้ได้นะครับผมก็เลยต้องตอบปฏิเสธไปเมื่อปฏิเสธแล้วปุ๊บถ้าผมรู้ว่าเราจะทำไงแล้วเมื่อว่าเราเป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยแล้วซะต้องปฏิเสธอย่างเงี้ยมันไม่สนุกแน่นะครับผมก็เลยแยกทางกับยามาโมโตะนะครับเมื่อแยกทางกับยามาโมโตะแล้วปุ๊บเราไม่ได้ภูมิเขาเราก็แต่เราความรู้ที่เราได้จากเขามันมีมากมายมหาศาลว่าเรื่องของการสร้างสายอะไรต่างๆผมก็บินเข้าไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ญี่ปุ่นและทั่วโลกเข้ามาในประเทศไทยตอนนั้นท่านอนันต์กรุณเป็นอธิบดีกรมวิชาการเรียนถามท่านได้เลยครับเพราะว่าผมประธานสนิทสนมนะครับเสร็จแล้วผมนำเข้ามาทานดังเข้ามานะครับแล้วเสร็จแล้วมาสร้างสายพันธุ์ในประเทศจนกระทั่งมีสายพันธุ์ใหม่หนึ่งสายพันธุ์ใหม่แล้วก็หนึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาที่เราเก็บไว้ในคอเก็บไว้นะครับเพื่อ